เมื่อเจอพอมันลูกแล้วนิ้วชี้กับนิ้วกลางต้องหนีไปหลุดหนีไปได้แน่นกว่านี้หนีตามหนีหนีเสร็จนะครับทางเข้าพอมันลูกมันจะบุ๋มเข้าไปบางคนบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับบุ๋มไปเหมือนตูดไก่เลยนะบางคนก็บอกว่าอาจารย์ครับพอมันลูกทำไมมันเหมือนแท่งยาดมถ้าวัวสาวก็อาจจะเหมือนแท่งยาดมนะลูกแต่ว่าถ้าครูได้ลูกแล้วก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นพูดพร้อมกันสิลูก body of uterus body of uterus เอาใหม่ body of uterus body of uterus คือตัวมดลูกโอ้รอบนี้ได้มา3ตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์แต่ก็อยู่ติดระหว่างชายแดนของอำเภอสาสขันธ์วันนี้นะครับเป็นวันที่2ที่ผมแล้วก็ทีมงานของอาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์หรือว่าสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้พาลูกนักศึกษาชั้นปีที่1นะครับในช่วงปิดเทอมน้อยครับปิดเทอมเล็กนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนได้พาลูกนักศึกษานะครับมาฝึกทักษะทางด้านสัตวศาสตร์ทางด้านสัตวบาลนะฮะซึ่งเราก็จัดมาทุกๆปีนะครับปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีที่6แล้วนะครับก็เงื่อนไขง่ายๆครับใครที่สมัครมาเรียนกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นระดับปวส.ระดับปริญญาตรีนะฮะที่สัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรเราจะได้สิทธิพิเศษนั้นนั่นก็คือมาฝึกอบรมผสมเทียมฟรีนะครับมูลค่ากว่า 5,500 บาทฟรีเลยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกนะฮะของช่วงปิดเทอมนี้นะครับเดี๋ยวจะมี2กลุ่มนะครับวันนี้ก็จะมาล้วงจากแม่วัวที่เป็นอาจารย์ใหญ่จริงๆนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับอาจารย์ก็เพิ่งได้มานะครับผมเป็นไงบ้างไม่รู้ครับเดี๋ยวเราได้เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศข้างในอีกทีนึงนะครับโอ้วันนี้ผมรู้สึกว่าอาจารย์ริวจะใส่ชุดหล่อมากเลยอาจารย์ริววันนี้ครับเดี๋ยวค่อยไปคุยกับอาจารย์ริวมาครับนี่ครับอาจารย์ใหญ่ครับผมนี่คืออาจารย์ใหญ่ครับนะครับคนที่ทำให้ลูกๆนะครับได้เริ่มต้นการล้วงผสมเทียมนะครับผมนะครับเป็นผู้มีคุณานับประการครับผมอันนี้ก็เป็นคอมมิตเมนต์นะครับพันธสัญญาจากอาจารย์สัตวศาสตร์ม.กาฬสินธุ์นะฮะที่ให้น้องๆนะครับด้วยใจครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเข้าไปคุยกับลูกพี่ใหญ่ก่อนครับผมหัวหน้าแก้งเลยครับผมเอิ้นว่าจะเรียกหัวหน้าแก้งนะครับผมเอาหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเป็นไงเชียร์ฮะเมื่อคืนนอนหลับฝันดีไหมลูกฝันดีไม่ได้กินน้ำเย็นนี่น้องมาหลับหมดเลยอย่างไรมันตีน้ำเย็นอาจารย์ก็ตีน้ำเย็นคือการบ่มีน้ำเย็นโอเคครับผมได้เห็นบรรยากาศครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวได้คุยอาจารย์ริวจะหน่อยนะครับเนาะแป๊บนึงครับสักครู่เดี๋ยวเอาไม้ไห่ครับแป๊บนึงให้เห็นบรรยากาศสักครู่ก่อนให้น้องๆได้เข้าล็อกแล้วก็ล้วงก่อนนะครับช่วงแรกครับนี่ก็อาจารย์ดร.พีรพจน์นะครับผมอาจารย์สวัสดีตอนเช้าครับผมครับแล้วก็จะมีอาจารย์นบดร.นพรัตน์นะฮะกับอาจารย์ณัฐวัฒน์ด้วยครับวันนี้ครับมาหลายๆคนนะครับอาจารย์ริวบอกผมเมื่อวานจังไหนก็ต้องถ่ายครับอย่างน้อยก็ให้ผู้ปกครองเนาะพ่อแม่ได้เห็นเนาะลูกมาจริงๆเนาะปีนี้ถือว่าเราทำเป็นปีที่6แล้วนะอาจารย์ริวรุ่นที่6แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมสัมภาษณ์อาจารย์ริวอีกทีนึงนะครับผมกลุ่มที่2ของรอบที่2รอบที่2นะครับผมจำนวน5กลุ่มเซตที่1มาคุยกันเซตที่1อเล็กอยู่ไหนอเล็กอเล็กเป็นไงลูกเดินทางมาไกลเป็นห่วงอเล็กนี่แหละครับเดินทางจากมาจากสุราษฎร์ธานีอยู่ท่านเลยนะครับผมสุราษฎร์ธานีคำขวัญประจำจังหวัดว่าไงครับเล็กผมมักแต่หอยใหญ่ไข่แดงนี่แหละครับใครอยากดูย้อนหลังก็ย้อนได้นะครับ5ปีมาแล้วที่ถ่ายคลิปบรรยากาศนี้นะครับให้ได้เห็นนะครับเป็นสัตวานมือใหม่นะครับผมทุกคนมีความมุ่งมั่นมากครับผมไม่ครับพี่บอกไม่เข้าครับไม่เข้าอดิพานบอยังไม่เข้าครับเห็นทองมันลูกไหม
เพี้ยนอยู่ทำไมแทงไม่เข้าฮะเมื่อตึ๊บมันเหมือนเปียกไอ้นี่เห็นคอมดลูกไหมแทงเข้าไหมเข้าค่ะเข้าแต่ไม่ผ่านแล้วว่ามันชอบดันตลอดแล้วมันก็หลุดแล้วมันก็หลุดแล้วมันก็สอนได้ค่ะแต่ว่าไอ้อาและตัวไอ้ระหว่างเขาดีทำยังไงมันถึงจะไม่ดันออกคือต้องแบบกดไว้ตลอดมืออีกข้างนึงก็ป้องกันปืนไว้แต่ผู้ชายที่ไม่ผ่านลงไปคนละ10ฝึกกล้ามเนื้อก่อนแรงกดไว้เรื่อยไปสิ5มั้ยเพื่อนจังๆนะดัง1 2 3 4 5อันไปครึ่งทางนะครับใครที่กำลังรู้สึกว่าทรมาน10โอ้ยสันมามีโอ้ยทำไมผมปัดแก้วเอานั่นแหละครับฝึกกล้ามเนื้อพนันปะโอ้ฝึกกล้ามเนื้อนะให้แข็งแรงครับกลับมาดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ธนิพันธ์ครับผมนะครับเป็นอีกกำลังสำคัญนะครับอาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์หรือว่าสัตวศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครับครับบรรยากาศวันนี้ครับอาจารย์ริวครับเล่าให้พี่น้องเกษตรกรหรือว่าใครที่ได้รับชมคลิปนี้หน่อยครับผมว่าทำอะไรกันครับวันนี้ครับครับส่วนวันนี้นะครับก็เป็นปีที่6นะครับของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับสัตวศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับที่ฝึกอบรมผสมเทียมให้กับลูกๆนักศึกษานะครับการฝึกอบรมผสมเทียมนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้นักศึกษานะครับได้แนวทางและก็เก่งเทคนิควิชาการนะครับประสบการณ์ในการที่จะนำไปประกอบอาชีพนะครับซึ่งตัวนี้นะครับของเราได้ทำมาเป็นปีที่6นะครับวันนี้คือกลุ่มที่1ส่วนกลุ่มที่2คือวันที่13นะครับบรรยากาศนะครับตั้งแต่เมื่อวานคือมีการเริ่มต้นนะครับในการเรียนทฤษฎีนะครับแบบระยะสั้นและมีการล้วงผสมเทียมนะครับจากมดลูกลงค่าสัตว์ส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็นการล้วงฝึกจริงนะครับจากครูฝึกนะครับอาจารย์ขอใช้คำว่าครูฝึกเพราะว่าวัวเหล่านี้นะครับล้วนแต่เป็นครูฝึกที่ให้วิชาความรู้กับนักศึกษานะครับมียากมีง่ายนะครับแต่ละตัวนี้เราไปได้เปิดสอนเป็นคอร์สนะครับก็มีหลายคนหลายท่านเกษตรกรที่สนใจถามอาจารย์ว่าอยากมาเรียนผสมเทียมได้ไหมเราไม่มีการเปิดนะครับแต่เราจะเปิดให้ลูกๆนักศึกษาสัตวศาสตร์ปี1เท่านั้นนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าอยากเป็นอยากได้นะครับนักเรียนนักศึกษาที่จบม.6 ปวช.นะครับหรือเทียบเท่าปวส.2ปีต่อเนื่องต่อปริญญาตรีนะครับทางสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยินดีนะครับฝึกให้ลูกๆนักศึกษาของเรานะครับด้วยความยินดียิ่งครับแต่เช้ามานักศึกษานะครับก็มีความตั้งใจสูงมากนะครับแต่การผ่านนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ 5% 5% ถึง 10% มาลุ้นกันอีกทีว่าตอนบ่ายจะได้ถึง 50% หรือไม่ครับผมอาจารย์ตั้งเป้าหมายไว้ 50% ในวันนี้นะครับแต่ต้องได้ 100% แน่นอนในรายวิชาผสมเทียมครับการเริ่มต้นในครั้งแรกนะครับอาจารย์ยังมองว่าบางคนยังไม่เคยมีประสบการณ์ล้วงวัวมาก่อนเลยการที่เราไม่เห็นก็ถือว่าเป็นเรื่องยากมือปลายประสาทสัมผัสเท่านั้นที่จะไปคลำได้เพราะเราไม่มีตาเปล่ามองเห็นนะครับภายในความท้อแท้หรือว่าความเหนื่อยล้าของแขนของกล้ามเนื้อนะครับมีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นงานที่บีบรัดนะครับเพราะว่าเล่นกับสิ่งมีชีวิตรวมทั้งความเสี่ยงก็มีนะครับหลายสิ่งหลายอย่างอาจารย์เองก็อยากให้กำลังใจและอยากให้ทุกคนตั้งใจฝ่าฟันไปจุดนี้การทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับการทำหลายครั้งหลายตัวจะทำให้นักศึกษาเก่งไปเองนะครับจากประสบการณ์อาจารย์ที่เป็นนักศึกษามาก่อนแล้วก็ฝึกพัฒนาต่อยอดนะครับวัวตัวเองวัวญาติพี่น้องเราก็สามารถที่ไปบริการได้นะครับหรือใครที่อยากทำเป็นอาชีพเราก็ต่อยอดไปอบรมจากสัตวแพทยสภาครับครับขอบคุณอาจารย์ริวนะครับวันนี้ครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมนี่แหละครับผมเป็นคนเตียให้ลูกนักศึกษานะครับไปอย่างนอกวันนี้มันยังออกไปข้างนอกแล้ววันนี้แม่วันนี้เอาอะไรนะครับเอาสวัสดีแม่ตบมือโอ้เฮงเฮงบ่ฮอดใส่แล้วโอ้พี่เฮงครับผมน้องเองจากไม่ใช่3นาทีจากเมืองบังไฟโก้ครับว่าซั่นน่ะอย่าสวนทอนเฮงมาหาอาจารย์หน่อยโอ้อันนี้เจ้าหน้าที่ครับครูหาใช่3นาที45วินาทีมาเรียนอาจารย์แป๊บนึงครับผมสวัสดีครับผมเอ้าสวัสดีครับผมชื่อเฮงนะครับมาจากยโสธรครับ
ยะโสธรย้อนโสธะบอกเป็นวะวันนี้ตั้งแต่เช้าได้กี่ตัวละสอดได้2ตัวครับ2แล้วเหรอแสดงว่าอันดับ1ใช่ไหมทีนี้ใช่ครับอ๋อได้อันดับ1นะครับผมโอ้สุดยอดครับผมอนาคตคิดว่าเราจะได้นำไปใช้ประโยชน์มั้ยได้ครับได้แน่นอนอยู่บ้านมีฟาร์มมั้ยว่าเราคิดว่าอนาคตเป็นไงเลี้ยงกล้วยครับอ๋อเผื่อได้ไปต่อยอดในฟาร์มใช่ไหมโอเคครับมีกองเชียร์นะครับในกองเชียร์โอเคขอบคุณแห้งครับผมโอ้ครับผม2ดับเบิลแล้วครับผมสวัสดีครับผมนี่ลูกศิษย์อีกคนนึงครับแนะนำตัวอะไรครับชื่อเล่นนายวงรอแสงดาวนะครับชื่อเล่นชื่อเฟย์เฟย์ใช่ไหมครับเมืองการบ่อาจารย์เพิ่งรู้เมื่อเช้านี้เด้อาจารย์พยายามหาข้อมูลอยู่แต่คราวนี้เรามาเรียนที่มอกาฬสินทำไมถึงมาเรียนที่นี่เพราะว่าทางบ้านแนะนำมาแล้วก็สนใจทางด้านนี้ครอบครัวอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่สมเด็จใช่ไหมสมเด็จครับอ๋อครับแล้วเป็นไงเมื่อเช้าได้กี่ตัวตัวเดียวครับได้ตัวเดียวเป็นไหนความรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นวะกับเมื่อวานนี่เป็นไงกับมดลูกลงคาสัตว์ได้ไหมตายก็งงกว่าครับเรามาเห็นมันก็เลยคิดว่ามันง่ายแต่ว่าของจริงมันก็บีบรัดอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นครั้งแรกเราเลยไหมใช่ครับเป็นการเริ่มต้นเนาะครับแล้วก็แล้วบ่ายนี้เป็นไงมันจะเอาอีกไหมนี่คิดว่าเอาครับเห็นช่องทางแล้วเนาะครับผมครับน้องเฟย์นะครับเนี่ยนี่คืออนาคตแล้ววางแผนไว้ไงมาเรียนจบแล้วเราจะทำยังไงดีครับกับชีวิตเราคิดว่าเอาวาดฝันอนาคตก็ไปทางนี้แหละครับจะขายชอบเลยไหมมันเนาะมันมืออยู่ครับโอเคขอบคุณน้องเฟย์ครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์การเมืองการนะครับผมกาญจนบุรีมาเรียนที่มอกาฬสินธุ์นะครับสวัสดีค่ะชื่อปุ๊กกี้ค่ะครับเป็นไงบ้างเมื่อกี้เนี่ยเห็นเท่เลยค่ะหนูทำมาประมาณ3ตัวมาได้ตัวที่4ค่ะ3รอบแล้วใช่ไหมตัวที่4ตัวที่หนูทำตอนแรกอ่ะมันหาคอมลูกไม่เจอเลยค่ะแต่ตัวที่2น่ะเจอแต่ว่าสอดไปแล้วมันตันค่ะแล้วก็หมดเวลาก่อนส่วนตัวที่4อ่ะค่ะมันจับง่ายมากเลยค่ะมันคอมลูกมันใหญ่ค่ะโอ้เราเริ่มจับทางได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงความรู้สึกนี่คือตัวแรกเลยไหมที่สอดได้ตัวจริงใช่ค่ะตัวแรกค่ะเป็นไงล่ะรู้สึกดีใจค่ะดีใจเอาอีกไหมนี่คิดว่าน่าจะจับแนวทางได้เนาะค่ะโอเคครับผมขอบคุณครับนี่ครับลูกสาวครับเป็นสอดได้เลยครับตัวจริงแล้วนะมออุบลอยู่บนราชธานีป่ะโอเคโอเคครับผมครับกับภารกิจมณีก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถือว่าเป็นการเปิดโลกให้กับรุ่นนักศึกษานะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่สำเร็จเนาะแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับลูกอย่างน้อยนะครับวันนี้ทุกๆคนที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมนะฮะจะจดจำนะครับวันแรกนะครับครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสร่วมมาเที่ยวนะครับจ่าริวครับวันนี้เป็นไงครับมวนปะสนุกสนานครับสนุกสนานครับ ผมพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับผมจะเสร็จงานแล้วนี่หลังจากที่เราสอดร่วมผสมเทียมไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งเราต้องดูแลสุขภาพวัวนะครับแม่โคทุกตัวนะครับที่สอดแล้วนะครับผ่านการฝึกผสมเทียมแล้วต้องล้างมดลูกนะครับการล้างมดลูกนะครับเราก็จะใช้หลักการนะครับคือใช้น้ำยาลูกอโซลูชันนะครับคือใช้ไอโอดีน 4% นะครับร่วมกับยาแอนตี้ไบโอติกนะครับจะเป็นยาต้านจุลชีพนะครับที่ออกฤทธิ์แบบกว้างนะครับซึ่งทางประเทศไทยนะครับแล้วก็สากลใช้ในหลักการเดียวกันนะครับแล้วเราก็ต้องมีการฉีดยานะครับลดการปวดการบวมนะครับลดการอักเสบยากลุ่มเอนเซมนะครับให้กับสัตว์รวมไปถึงนะครับต้องมีการบำรุงนะครับด้วยวิตามิน B นะครับชนิดใดก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้คาโตซานนะครับซึ่งเป็นวิตามิน B ที่มีความเข้มข้นสูงนะครับมีฟอสฟอรัสร่วมด้วยครับผมครับครับนี่ก็ต้องดูแลเนาะถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วเนาะจะได้มีอายุยืนยาวครับถึงแม้ว่ากลุ่มนี้เขาอาจจะไม่ได้ให้ผลผลิตเราแล้วใช่ครับครับผมคราวนี้เป็นไงครับวันนี้ภาพรวมภาพรวมตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้แล้วก็จะจบสิ้นกระบวนการแล้วครับอาจารย์ริวกับลูกนักศึกษารุ่นที่6ครับผมรุ่นที่6นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเปอร์เซ็นต์การผ่านนะครับวันนี้ที่อาจารย์ประเมินนะครับอยู่ประมาณ 30% ก็ยังไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้50เนื่องจากว่ามันเป็นครั้งแรกนะครับของลูกนักศึกษาจริงๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ส่งลูกมาเรียนขอให้มีความมั่นใจว่าตัวนี้แค่จุดเริ่มต้นแต่ว่าเราจะไปเอาจริงจังมากก็คือในรายวิชาผสมเทียมนะครับรับรองครับคนที่จบสัตวศาสตร์มหาลัยกาฬสินธุ์นะครับเก่งผสมเทียมเก่งโคเนื้อครบวงจรทุกคนแน่นอนนะครับไม่มีมวยล้มไม่มีต้มคนดูครับครับขอบคุณอาจารย์ริวครับผมวันนี้ครับขอบคุณครับไอ้นี่เด็กเก่งโค้มตัวป่ะว้าท่านอาจารย์ต้องเนียบท่านนะ
โอเคครับผม